สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ YouTube ครับผมทุกวันนี้บอกได้เลยฮะน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก YouTube ครับเนื่องจากว่า มีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีนั่นแหละครับและด้วยความมีทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็จะดูอะไรที่มันหลากหลายเยอะแยะ,ยะมากมายเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งบางครั้งเราก็ลืมไปว่าเราดูอะไรอยู่ครับเช่นบางครั้งฮะเราอยากจะดูคลิปซ้ําๆเงินกับเมื่อวานเนี่ยแล้วเราจําไม่ได้ว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยนะฮะเราได้ดูอะไรอ่ะสมมติอ่ะเมื่อวานนี้เราได้ดูเจาะข่าวตื้นตรงนี้แล้วกันนะครับของคุณจอร์นวินยูแบบเนี้ยฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากกลัับไปดูอีีีกครร้้งงนนึแต่่ทเาาจํชื ื่อคลิปวิดีโอนั้นไม่ได้ครับผมคุณผู้ชมเคยรู้สึกนี้ไหมครับเฮ้ยวันนั้นดูคลิปวิดีโอนี้ชอบจังเลยดูเทตตี้ดูแซตชอแนลอ่ะแล้วจำไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยชื่อคลิปวิดีโอชื่ออะไรครับวันนี้ฮะเราจะมาบอกวิธีการจัดการกับ ประวัติในการเข้าดูคลิปวิดีโอใน y o YouTube ครับรวมทั้งการค้นหาวิดีโอที่เราต้องการจะดูด้วยครับเมื่อเราเข้าสู่ y o YouTube แอปพลิเคชันฮะให้คุณผู้ชมมาคลิกตรงนี้ครับส่วนที่เรียกว่าคลังวิดีโอตรงนี้ครับเมื่อเราคลิกเข้าไปในส่วนของคำว่าคลังวิดีโอนะครับเราก็จะสามารถเจอกับในส่วนของประวัติการเข้าชมตรงนี้ครับ เมื่อเราคลิกเข้าไปในส่วนของประวัติการเข้าชมครับ <_ D> เขาจะแสดงข้อมูลการรับชมของเราครับแม้ว่าจะไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดอะไรมามากนะครับ <_ D> เช่นวันนี้ฮะเขาบอกแค่วันนี้ครับแต่ไม่ได้บอกเวลาอะไรเนาะซึ่งการจะดูว่าเวลาใดต้องเข้าไปดูด้วยอีกวิธีหนึ่งครับบอกว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะบอกว่าเมื่อวันพฤหัสนะฮะวันศุกร์อะไรแบบนี้ครับเราดูอะไรไปบ้างนะครับอย่างนี้ฮะวันนี้ผมก็ดูตรงนี้ฮะวันศุกร์นะครับวันพฤหัสผมดูอะไรไปบ้างวันพุธครับผม ซึ่งทีนี้เราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆที่เราเคยดูแล้วเราอยากจะดูอีกครั้งแต่เราจําชื่อไม่ได้ครับตรงนี้ฮะและนอกเหนือจากการกลับมาย้อนดูวิดีโอที่เราเคยดูอีกครั้งครับเรายังสามารถจัดการกับเรื่องราวต่างๆได้ครับนั่นก็คือเวลาการที่เรา,าเข้าสู่ตรงนี้นะฮะเราจะจัดการด้วยการกดจ้ด จุด3จุดตรงมุมขวาด้านบนนี้นะครับจากนั้นฮะเราจะเลือกในการการควบคุมประวัติการเข้าชมครับผมการควบคุมประวัติการเข้าชมด้านบนครับผมเมื่อเราแตะไปนะครับคุณผู้ชมจะเจออันนี้เลยฮนะอันดับแรกครับล้างประวัติการดูครับ ซึ่งประวัติการดูที่เราทำกันเมื่อสักครู่นี้ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถจะค้นหาเรื่องราวการดูของเราได้ครับผมข้อเสียก็คือบางอย่างเราก็ไม่อยากให้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวหรือใครที่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของเราเขารู้ว่าเราดูอะไรอยู่บ้างครับเช่นเราอาจจะแอบดูมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเราอยากจะได้แบบนี้ซึ่งมันอาจจะขัดใจกับคนที่บ้านไม่อยากให้สนใจเรื่องมอเตอร์ไซค์หรือเกมอะไรพวกนี้ก็ได้ครับไม่อยากให้เรา สนใจเรื่องแบบเฮ้ยไปดูทําไมเกมไปดูทําไมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะสนใจเรื่องเรียนก่อนดีไหมแบบนี้ครับผมกับส่วนที่2ฮะสามารถที่จะล้างประวัติการค้นหาได้ตรงนี้นะครับต้องเข้าใจวิอย่างนะครับประวัติการดูคือมีการดูเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วเขาก็จะบันทึกไว้ส่วนประวัติการค้นหาตรงนี้ครับถึงจะไม่ทันได้ดูครับเวลาคุณผู้ชมพิมพ์อะไรเข้าไปมันก็จะถูกบันทึกไว้ตรงนี้ครับผมว่าคุณผู้ชมค้นหาคําว่าอะไรฮะเช่นสมมติว่าค้นหาแซตชานลครับผมค้นหาเทตตี้ครับค้นหา อมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็จะค้นหาเจอตรงนี้ครับผมจากนั้นฮะคุณผู้ชมสามารถจะหยุดประวัติการดูชั่วคราวได้นะครับผมก็คือ,อไม่ให้เขาไม่ให้เขาเก็บประวัติของเราไว้ครับเราก็ลองคลิกเลือกตรงนี้ฮะเราก็เลือกแบบหยุดชั่วคราวนะครับซึ่งเขาก็จะทาการหยุดชั่วคราวตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าผมก็ไม่ทราบฮะว่าหยุดชั่วคราวของเขาเนี่ยนานแค่ไหนครับแต่ผมขออนุญาตเปิดไว้แล้วกันนะฮะจากนั้นก็ครับก็หยุด เก็บประวัติการค้นหาชั่วคราวครับผมนี่ฮะประวัติการค้นหามันก็สอดคล้องกันกัดตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็สอดคล้องกับด้านบนตรงนี้ฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าชั่วค่าวของเขาคือว่าเอ้ยมาเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้ใช่ไหมนี่คือแบบชั่วคราวคือปิดปเพื่อจะใช้ทีเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเปิดแบบนี้ครับผมแล้วนอกเหนือจากนั้นฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะจัดการกิจ,จกรรมทั้งหมดในการดู YouTube ได้ได้วยการคลิกตรงนี้ครับเมื่อเราแตะเข้าไปครับเขาจะพาเราเข้าสู่เว็บไซต์ครับ ไอ้ตรงนี้แหละครับที่เขาจะบอกรายละเอียดของเราว่าเราดูอะไรเมื่อไหร่ครับที่เราบอกรายละเอียดเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเข้าดูเมื่อวันที่5กรกฎาคมเวลา17-53ครับผมได้ดูสปอคตาร์กตรงนี้ครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมฮะลืมอะไรถ้าไม่ขู่จะรัฐประหารอะไรแบบนี้ก็ฟังฟังเขาไปนะครับเอาสนุกเอาฮาไปฮะและที่สําคัญนอกเหนือจากตรงนี้ฮะคุณผู้ชมก็สามารถจะลบประวัติได้จากตรงนี้เช่นกันครับโดยการคลิกที่จุด3จุดในแต่ละคลิปวิดีโอครับและเลือกทําการลบครับ เพียงเท่านี้ครคุณผู้ชมครับผมเจ้าประวัติการค้นหาต่างๆคุณผู้ชมก็จะหายไปจากหน้าจอของโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมไม่มีอะไรให้กังวลหรือต้องปวดหัวในภายหลังอีกครั้งหนึ่งกับการเรียกดูเรื่องราวต่างๆใน YouTube ของเราครับผมและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชาแนลครับสวัสดีครับ